พลพรรคนักปรุงเนื้อแดดเดียวนะครับก็เป็นหนึ่งในวิธีการถนอมอาหารมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับหลักการเนี่ยคือการที่กำจัดน้ำออกจากตัวโปรตีนให้ได้มากที่สุดวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการเอาไปตากแดดครับซึ่งก็จะทำให้อายุในการเก็บรักษาเนี่ยยาวนานขึ้นในปัจจุบันนะครับเรามีทั้งตู้ฟรีซมีทั้งตู้เย็นนะครับซึ่งก็ทำให้การเก็บรักษาเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายแต่ว่าเราก็ยังเห็นอยู่ครับว่าจะมีคนทำเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวออกมาขายอยู่ตลอดเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมันอร่อยยังไงล่ะครับขั้นแรกสุดเลยนะครับเราก็จะเอาเนื้อนะครับเนื้อวัวเราเนี่ยไปแช่แข็งนะครับในช่องฟรีซนะครับประมาณสัก 20-30 นาทีนะครับไม่ได้แช่จนแข็งเป๊กเป็นก้อนหินนะครับให้มันอยู่เงี้ยครับเป็นทรงคงตัวนะครับเราจะได้หั่นบางๆได้อันนี้แล้วแต่เราจะเลือกส่วนนะครับถ้าอยากได้ส่วนที่ลีนหน่อยก็เลือกพวกเนื้อสันพวกนี้ครับมันจะไม่มีมันแต่ว่าเนื้อมันก็จะแห้งอันนี้ผมใช้เป็นส่วนท้ายทอยนะครับมันจะมีมันแทรกๆอยู่ความหนาบางนี่แล้วแต่เรานะครับถ้าเราหั่นหนามากก็อาจจะต้องตากนานหน่อยเราก็จะพักเนื้อไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทำตัวน้ำที่เอาไว้หมักเนื้อกันนะครับเริ่มจากนี่ก่อนเลยครับรากผักชีกับกระเทียมนะครับเราก็จะมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กลงนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปโขลกครับใส่ลงไปกระเทียมครับเดี๋ยวเราก็โขลกครับเดี๋ยวเราก็จะใส่เครื่องปรุงนะครับเราก็จะมีพริกไทยครับตาลปี๊บครับใส่ลงไปซีอิ๊วดำครับให้มันเกิดมีสีสันนะครับเข้มๆน้ำมันหอยครับในผักชีครับมีน้ำปลาครับเสร็จแล้วก็เป็นยี่หร่าครับวันนี้ผมใช้เป็นยี่หร่าของแมคคอมิกนะครับเป็นแบบป่นมาแล้วนะครับข้อดีของเครื่องเทศประเภทนี้นะครับคือเขาจะอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทนะครับสะดวกต่อการใช้งานแค่เปิดฝามาก็ใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเก็บรักษาได้นานเราก็จะคนเบาๆให้เข้ากันนะครับตรงนี้ผมก็จะบดเม็ดผักชีสักเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่ได้ให้ถึงขนาดป่นนะครับอยากต้องการให้เห็นเป็นเม็ดๆอยู่ก็จะมาเทเครื่องปรุงเรานะครับลงในชามผสมจากนั้นครับเราก็จะเอาเนื้อที่เราหั่นไว้นะครับลงไปขยำนะครับให้เข้ากันครับพอเราขยำจนส่วนผสมเข้ากันดีนะครับเราก็จะเอามาขึงบนตะแกรงนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะตากเอาไว้ครับประมาณ1ชั่วโมงนะครับให้ไปวางไว้กลางแดดก็ได้หรือว่าอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทนะครับเอาละครับตอนนี้เนื้อเรานะครับแห้งดีแล้วนะครับเราก็จะมาทอดกันเลยน้ำมันนะครับไม่ต้องร้อนมากนะครับผมว่าประมาณ150-160ก็พอเพราะว่าไม่อย่างนั้นพวกเครื่องเทศด้านนอกก็จะไหม้ก่อนนะครับถ้าเราทำปริมาณเยอะนะครับก็แบ่งทอดนะครับเป็นรอบๆไปนะครับเพื่อที่เราจะได้สามารถควบคุมอุณหภูมิน้ำมันได้นะครับเนี่ยครับทอดแค่แป๊บเดียวนะครับเพราะว่าเราหั่นเนื้อไม่ได้หนามากอยู่แล้วนะขึ้นมาครับแล้วก็ทำซ้ำนะครับทอดเนื้อส่วนที่เหลือจริงๆถึงขั้นตอนนี้ครับถ้าเราจะไม่ทอดนะครับเราก็สามารถแพ็คใส่ถุงนะครับเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับอยู่ได้นานนะครับจะเอากระดาษไขนะครับหรือกระดาษซับมันก็ได้รองไว้ด้านล่างนะครับเวลาที่ชิ้นสุดท้ายที่เรากินมันจะได้ดูไม่เยิ้มเกินไปนะครับจากน้ำมันที่เราทอดแค่นี้ก็พร้อมกินแล้วเนื้อทอดที่เรากินตามตลาดนะครับก็จะมีอยู่หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อทอดเปล่าๆเป็นแบบเค้าเครื่องเทศนะครับมีทั้งเหนียวทั้งนุ่มรสชาติเค็มๆหวานๆตามแบบฉบับคนปรุงนะครับแต่จะแบบไหนๆก็กินกับข้าวเหนียวอร่อยเหมือนกันครับ